ดีค่ะต้อนรับผู้ชมที่ติดตามชม TNN ช่อง16ของเราเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันชนิดนันปุณณนิธินะคะคุณผู้ชมคะคนหลังข่าวจะพาคุณผู้ชมมาติดตามประเด็นร้อนในวันนี้กับกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าชั่วโมงเร่งด่วนของการใช้บริการขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าที่สถานีรถไฟเส้นโครงการ Airport Link ซึ่งเกิดขึ้นที่สถานีทับช้างเมื่อเช้านี้ค่ะในภาพวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะวงกลมสีแดงคือผู้หญิงคนนึงอายุประมาณ30ปีได้ค่ะเขากำลังตั้งครรภ์6เดือนแล้วตกลงไปพลัดตกลงไปในรางรถไฟฟ้าแบบนี้นะคะคือเจ้าหน้าที่พยายามที่จะหยุดแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ทันค่ะรถไฟฟ้าที่วิ่งมาได้คร่อมร่างของคุณผู้หญิงคนนี้แต่ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงไปช่วยเหลือขึ้นมานะคะแล้วปรากฏว่ามาเสียชีวิตในภายหลังนะคะโดยในขณะที่รถไฟฟ้ากำลังเทียบชานชาลาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะพนักงานขับรถไฟฟ้าแล้วก็พนักงานรักษาความปลอดภัยได้กดปุ่มหยุดรถฉุกเฉินทั้งคู่แต่ไม่ทันรถไฟฟ้าคร่อมผู้โดยสารรายนี้ไปซะก่อนนะคะหลังจากนั้นตำรวจและหน่วยแพทย์จึงมาช่วยเหลือผู้โดยสารแต่พอช่วยขึ้นมาสักพักพบว่าผู้โดยสารนั้นเสียชีวิตแล้วทางบริษัทได้แสดงความเสียใจต่อญาติผู้เสียชีวิตด้วยเหตุการณ์นี้เกิดอะไรยังไงล่าสุดมีการสรุปกันไปถึงแค่ไหนเดี๋ยวเราพูดคุยกับท่านรองกรรมการผู้ในการใหญ่กลุ่มสายงานปฏิบัติการและซ่อมบำรุงบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดอยู่ในสายกับเรานะคะท่านรองสุเทพพันเพ็งค่ะสวัสดีค่ะท่านรองสุเทพคะครับสวัสดีครับผมค่ะล่าสุดณตอนนี้เนี่ยเราสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องนี้เนี่ยว่าเป็นเหตุการณ์อย่างไรโดยสังเขปนะคะท่านคะแล้วก็สาเหตุเราพอจะทราบหรือยังว่าตกลงแล้วอุบัติเหตุหรือว่ายังไงกันแน่คะครับในเบื้องต้นครับทางบริษัทก็ขอแสดงความเสียใจกับทางผู้เสียชีวิตและญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับผมครับสำหรับเหตุการณ์วันนี้ครับก็เกิดขึ้นตอน 6:52 ครับทางผู้โดยสารหญิงครับอายุ31ปีนะครับผมท้องประมาณ6เดือนนะครับมาใช้บริการรถไฟ Airport Link นะครับที่สถานีบางทับช้างนะครับเข้าเมืองนะครับแล้วก็ยืนรอรถไฟอยู่นะครับแล้วก็ทางตอนช่วงเกิดเหตุนะครับก็ผู้โดยสารก็ก้าวออกไปประมาณสัก3ก้าวแล้วก็ลงไปที่รางนะครับผมแล้วก็รถไฟฟ้าเนี่ยทางรฟท.ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยครับก็ทำการกดปุ่มหยุดรถฉุกเฉินนะครับผมแล้วก็ทางแรกรถไฟฟ้าก็เห็นอยู่เหมือนกันก็กดปุ่มรถฉุกเฉินเหมือนกันนะครับก็แต่ว่าเนื่องจากว่าระยะมันกระชั้นนะครับเพราะว่าเกิดเหตุเนี่ยผู้โดยสารอยู่ที่ต้นสถานีพอดีรถก็เบรกนะครับเบรกมาหยุดกลางสถานีแล้วก็ได้ผ่านร่างของผู้โดยสารนะครับแล้วก็เสียชีวิตครับผมแล้วก็ทางรอแอร์พลิงก็เลยเจ้าที่ลงไปดูแล้วก็แจ้งตำรวจรถไฟตำรวจแล้วก็สถาบันนิติเวชแล้วแจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินครับหน่วยแพทย์ฉุกเฉินมาถึงที่ก็พิสูจน์ว่าเสียชีวิตก็เลยต้องหน่วยสถาบันนิติเวชแล้วแพทย์ก็มาดูแล้วก็เคลื่อนย้ายศพออกจากสถานที่เกิดเหตุครับก็แล้วเสร็จประมาณสัก 7:30 นนะครับผมค่ะในเบื้องต้นครับผมเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญท่านรองสุครับในเบื้องต้นนะครับทางตำรวจก็กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมเหตุการณ์รวบรวมพยานวัตถุแล้วก็แวดล้อมต่างๆครับว่าจะเกิดจากเหตุอะไรครับว่าอันนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับกำลังดำเนินการอยู่ครับค่ะก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นอุบัติเหตุหน้ามืดอาการวิงเวียนหรือว่าตั้งใจหรือเปล่าเพียงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสามีของผู้ตายออกมาบอกว่าก็ก่อนเกิดเหตุก็ไม่มีอะไรก็ไปส่งกันดีติดต่อกันตลอดเพียงแต่ว่ายังไม่สรุปสาเหตุทางคดีแค่นั้นเองว่าเกิดจากอะไรใช่ไหมคะท่านรองสุเทพคะใช่ครับเพราะว่าก็เจอกับสามีครับเราก็ดูในกล้องทีวีสามีเขามาส่งภรรยาปกติอะครับค่ะครับผมแล้วทางผู้สารท่านนี้ก็เป็นลูกค้าประจำของเราใช้ประจำอยู่แล้วค่ะประเด็นก็คือทางเจ้าหน้าที่หน่วยนิติเวชหรือว่าแพทย์ที่มาดูเนี่ยระบุไหมคะว่าการเสียชีวิตเกิดขึ้นในช่วงไหนอย่างไรคะท่านรองสุเทพคะอ๋อในเบื้องต้นก็เสียชีวิตทันทีอะครับแต่ว่าจะรอผลแจ้งไปทางกายว่าเกิดตอนไหนยังไงคือตกลงไปปั๊บหรือว่ารถไฟฟ้าผ่านหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบสาเหตุใช่ไหมคะใช่ครับค่ะขออนุญาตถามถึงเรื่องระบบการตัดไฟของรถไฟฟ้าสักนิดนึงนะคะว่าปกติเนี่ยเวลามันมีสิ่งแปลกปลอมอะไรลงไปที่รางเนี่ยการระบบการตัดไฟเนี่ยมันจะทำงานยังไงคะท่านคะครับของแอร์พอร์ตลิงค์เนี่ยครับมันจะแตกต่างกับรถไฟฟ้าของ BTS กับ
ไฟฟ้าใต้ดินนะครับค่ะหรือสายสีม่วงครับก็คือว่าเราระบบสายไฟเราอยู่ด้านบนครับค่ะเป็นสายต้นเหนือล่างนะครับค่ะฉะนั้นอันตรายที่เกิดจากสายไฟฟ้าช็อตเนี่ยจะไม่มีสำหรับแอร์พอร์ตลิงค์ค่ะครับแต่ว่าอันตรายที่เกิดจากตัวขบวนรถเนี่ยครับยังมีอยู่ครับฉะนั้นอย่างเหตุการณ์เมื่อเช้าเนี่ยครับมีการรอพอเนี่ยเราถูกอบรมรอพอตลอดเวลาแล้วว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ผู้โดยสารลงรางอะไรพวกนี้จะต้องกดปุ่มหยุดรถฉุกเฉินทันทีเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากขบวนรถเข้ามาที่สถานีครับก็เมื่อเช้านี้ทางรอพอก็ได้กดปุ่มหยุดรถฉุกเฉินทั้ง4จุดเลยนะครับเพราะว่าจุดแรกที่เห็นเนี่ยคือรอพออยู่ฝั่งตรงข้ามก็กดก่อนแล้วรอพอที่อยู่ฝั่งเดียวกับทางที่เกิดเหตุเนี่ยครับก็กดตามมาทีหลังค่ะครับค่ะพอกดปุ่มปั๊บระบบจะทำยังไงต่อคะท่านรองสุเทพครับครับระบบเนี่ยจะสั่งการไปที่ขบวนรถที่เข้าใกล้สถานีครับให้หยุดค่ะถ้าอยู่ห่างมากๆมันจะให้เบรกห่างสถานีแต่ถ้าเข้ามาใกล้ๆอย่างเมื่อเหตุการณ์เมื่อเช้าเนี่ยมันจะสั่งเบรกเฉยทันทีค่ะครับทีนี้ระยะเบรกของเราเนี่ยมันอย่างสมมติความเร็ว160นะครับระยะเบรกก็คือ80ได้800เมตรนะครับ800เมตรแต่เมื่อครับแต่เมื่อเช้าเนี่ยประมาณความเร็วประมาณเข้าสถานีประมาณ60ค่ะระยะเบรกก็ประมาณถ้าเกือบ100เมตรเหมือนกันครับความเร็ว60เมื่อเช้านี้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยรถใกล้ถึงสถานีสักแค่ไหนแล้วคะท่านคะกำลังเข้าเลยครับกำลังเข้าเลยคือก็เลยเป็นความเร็วที่60แล้วระยะเบรกนี่มันเท่าไหร่คะความเร็วที่60ประมาณ100เมตรครับ100เมตรเอ๊ะแล้วตอนที่รถผ่านเนี่ยรถผ่านณจุดนั้นเนี่ยมันน่าจะไกลกว่า100เมตรมั้ยคะเพราะ100เมตรมันก็สั้นๆเองนะคะท่านรองสุเทพคะ100เมตรของเราก็ครึ่งสถานีครับอ๋อสถานีเรายาว210เมตรนะครับอือหือเพราะฉะนั้นจุดนั้นก็ประมาณ100เมตรเหมือนกันเพราะรถเราไปจอดประมาณครึ่งสถานีอ่าฮะแล้วคือไปจอดประมาณครึ่งสถานีอ่าก็เอาเป็นว่าคือมันระยะมันกระชั้นเกินกว่าระยะเบรก100เมตรเอาง่ายๆข้อสรุปคืออย่างนี้ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยพอมันระยะเบรกมันกระชั้นแบบนี้เนี่ยมันคือมันก็ทำอย่างอื่นไม่ได้ถูกไหมคะท่านรองสุเทพคะระบบตัดไฟอย่างอื่นนี่มันทำไม่ได้มันต้องรอระยะเบรกที่จะต้องลากไปนิดนึงคือประมาณ100เมตรครับครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้นี่มันถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่แก้ไขไม่ได้เหรอคะท่านรองสุเทพคะครับเป็นเหตุสุดวิสัยครับแต่ว่าถามว่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือเปล่าเรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับเรื่องนี้อย่างเราทำอยู่ทุกวันนี้ก็3มาตรการนะครับผมค่ะก็คือมาตรการแรกเนี่ยก็คือเรื่องของพนักงานนะครับต้องมีความตระหนักนะครับเรื่องของเมื่อเกิดเหตุต้องกดปุ่มหยุดรถฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่สถานีเจ้าที่รอพอหรือว่าทางพนักงานขับครับซึ่งเมื่อเช้าก็ทำงานกันทั้งตามขั้นตอนครับแล้วก็มีการอบรมกันอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ส่วนขั้นที่สองเนี่ยก็เรื่องของการระวังในเรื่องของไม่ให้ผู้โดยสารล้ำเส้นเหลืองเนี่ยก็จะเห็นประจำอยู่แล้วว่ารอพอเนี่ยจะเข้มงวดแล้วก็ช่วงนี้ช่วงพีคเนี่ยเราก็ปกติรอพอจะมีแค่คนเดียวแต่ว่าช่วงพีคเราเพิ่มเป็น2แต่ว่าหลังจากเหตุการณ์วันนี้เราคงต้องเพิ่มเป็นทั้ง3จุดเลยนะหัวท้ายแล้วก็กลางสถานีนึงน่าจะมี6คนนะครับครับผมแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในช่วงจะเห็นว่าผู้สาวหนาแน่นช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยบางทีในบางครั้งเราจะทำการควบคุมผู้โดยสารไม่ขึ้นไปที่ชั้นชลาครับเราจัดการผู้โดยสารไปที่ชั้นจำหน่ายตั๋วเมื่อชั้นชลาเริ่มขี้คายแล้วก็ค่อยปล่อยไปที่ชั้นชลาเป็นทีละกลุ่มนี่คือป้องกันไม่ให้หนาแน่นกันมากที่ชั้นชลาค่ะใช่ครับเมื่อเช้าถือว่ามีความหนาแน่นไหมคะเมื่อเช้าหนาแน่นไม่มากครับยังไม่มากยังไม่เบียดกันครับเพราะว่าเมื่อก่อน6:00 5:00 ยังไม่เบียดแล้วรถเราจะเบียดกันประมาณ8:00ถึง9:00ค่ะครับท่านรองค่ะเชิญค่ะครับส่วนขั้นที่3เนี่ยเราก็จะติดตั้งประตูกั้นชั้นชลาครับซึ่งกำลังดำเนินการอยู่แล้วครับก็คิดว่าวันที่29เนี่ยครับก็จะมีการยื่นซองด้านทีนิกแล้วก็วันที่27เดือนหน้าก็จะประกวดราคาใช่อินดัสทรีครับแล้วก็น่าจะได้ผู้รับเหมาเนี่ยผู้รับจ้างเนี่ยประมาณเดือนสิงหาแล้วเริ่มติดตั้งครับค่ะแล้วก็เห็นว่าน่าจะเสร็จสถานีแรกประมาณเมษายนปีหน้าใช่ไหมคะใช่ครับครับแต่หลังจากวันนี้หลังจากเราสมมติเราได้ผู้รับจ้างเราจะเจรจากับผู้รับจ้างขอให้เสร็จก่อน
ครับอยากให้เสร็จก่อนสิ้นปีครับท่านคะขออนุญาตถามว่าถ้าเกิดจากเหตุการณ์นี้แบบนี้เนี่ยสมมุติว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตวิธีการป้องกันของเราถ้ามันแบบนี้เลยปัจจัยเดียวกันแบบนี้เลยว่ามันกระชั้นชิดแบบนี้แล้วก็ตกลงไปแบบนี้เนี่ยมันป้องกันได้ไหมคะท่านมันมีอะไรที่จะเพิ่มขึ้นมาและสามารถที่จะปิดช่องว่างช่องโหว่นี้ได้บ้างไหมคะก็คือประตูกั้นชลาเนี่ยครับที่จะเป็นทางการแก้ปัญหาครับค่ะแต่ว่าประตูกั้นชลาเนี่ยมันอีกตั้งประมาณอีกก็เกือบปีค่ะกว่าจะเสร็จอย่างเงี้ยค่ะก็เราเพิ่มรปภ.เข้าไปครับเราเพิ่มรปภ.เข้าไปครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตรงกลางด้วยครับแต่การเพิ่มรปภ.เข้าไปเนี่ยจะทำให้มีความดีขึ้นยังไงคะจะเกิดคืออย่างกรณีที่ว่าผู้โดยสารล้ำเส้นเหลืองเนี่ยรปภ.ก็จะกันไว้ได้ครับหรือว่าเขาอยู่ใกล้ผู้โดยสารเนี่ยบางผู้โดยสารบางท่านอาจจะมีอาการผิวสีอะไรเนี่ยเขาก็จะเข้าไปคุยหรือเข้าไปอะไรกับผู้โดยสารได้หรือเข้าไปดูแลผู้โดยสารได้ครับโอเคโอเคได้ค่ะเข้าใจแล้วค่ะคเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เมื่อเช้าก็ถือว่าทุกฝ่ายทำดีที่สุดแล้วนะคะเพราะว่ามันก็เป็นระยะกระชั้นชิดด้วยมาตรการแล้วก็มีแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มในส่วนนี้เข้าไปแน่นอนแหละถ้าเรื่องของคนตกลงไปแบบนี้มันก็ต้องมีรปภช่วงนี้เพิ่มมาก่อนแล้วเดี๋ยวมีประตูกั้นแพลตฟอร์มสกรีนดอร์ที่กำลังจะเปิดประกวดราคา29มิถุนายนนี้แล้วเดี๋ยวเริ่มติดตั้งเสร็จสถานีแรกเมษายนนี้เอาละค่ะในเบื้องต้นขอบพระคุณค่ะท่านรองสุเทพคะสำหรับวันนี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มสายงานปฏิบัติการและซ่อมบำรุงบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดรองสุเทพพันเพ็งพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปพูดคุยกับนักวิชาการกันบ้างค่ะสนับสนุนรายการโดยนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึงเอาละค่ะเราจะมาติดตามอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้กับ Airport Link จริงๆแล้วเนี่ยสายๆตามมาอีกประมาณหลังประมาณชั่วโมงนึงมีคนขาไปติดที่ BTS ด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่อย่างใดวันนี้มี2เหตุการณ์ทีเดียวแต่ว่าเอาที่ Airport Link เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหนาเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยในมุมมองนักวิชาการเป็นอย่างไรป้องกันได้หรือไม่ได้แล้วจริงๆเราจะมีการดูแลได้อย่างไรบ้างมาตรการที่เกิดขึ้นกับตัวเราในการดูแลตัวเองถ้าเกิดต้องไปเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจริงๆนะคะพูดคุยกับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.คมสันต์มาลีศรีค่ะคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คมสันต์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คมสันต์คะสิ่งที่ดิฉันอยากรู้มากก็คือว่าจริงๆอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เนี่ยนะคะที่แอร์พอร์ตเรลลิงเนี่ยนะคะประเด็นก็คือมันเป็นอุบัติเหตุที่สุดวิสัยจริงๆแก้ไขไม่ได้หรือมันเป็นสิ่งที่ป้องกันได้จากความผิดพลาดของระบบคะอาจารย์คงสันคะด้วยระบบการนะครับขบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสามารถป้องกันได้อยู่แล้วค่ะนะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยบริเวณการรอรถไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือรถใต้ดินก็ตามนะครับตัวผนังกั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นความจำเป็นสำหรับการป้องกันเรื่องความปลอดภัยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีที่เมื่อเดิมนะฮะสมัยก่อนอย่างประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะครับระบบกั้นเนี่ยก็จะไม่มีเวลาเขาเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนะบางคนก็กระโดดเพื่ออยากจะให้รถไฟชนหรือฆ่าตัวตายอันนั้นตั้งใจนะครับเขาก็เลยต้องใช้ระบบนะฮะที่จะมากั้นไม่ให้คนเนี่ยสามารถจะแอสเซสเข้าไปในบริเวณรางได้จนกว่ารถไฟจะมาทาบนะฮะกับบริเวณจุดแล้วมันจะประตูมันจะเปิดพร้อมกันกับประตูรถไฟมันจะเป็นประตูกั้นเหมือนกับรถไฟฟ้าใต้ดินที่เราเห็นอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับมีที่เอสก็มีครับค่ะค่ะซึ่งสมมตินะคะอาจารย์ถ้าเกิดเราตัดไปก่อนเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีถ้าเราไม่มีแพลตฟอร์มสกรีนดอร์ก็คือไม่มีประตูผนังกั้นก่อนที่จะเปิดเข้าไปรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีอะไรที่จะป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันแบบนี้เกิดขึ้นได้ไหมคะสมมติคนตกลงไปอ่ะมันจะมีอะไรที่จะทำไม่ให้เกิดบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ไหมคะก็โดยปกตินะครับบริเวณพวกนี้เขาจะกั้นไม่ให้คนเข้าไปเดินเข้าไปบริเวณริมนะครับอาจจะต้องมีเส้นนะครับที่เราจะวางว่าการหยุดยืนรอต้องยืนรอหลังเส้นต่างๆมันก็จะเป็นการรีมายนะฮะถ้ามีคนไปยืนรอนะฮะเลยเส้นเข้าไปใกล้ชิดกับบริเวณรางมากเกินไปเนี่ยนายสถานีจะต้องแจ้งเพราะว่าอุบัติเหตุเคสอย่างเมื่อเช้านะครับ
อย่างคนไปยืนใกล้บริเวณริมทางแล้วเกิดอาจจะเป็นลมหรืออะไรต่างๆเนี่ยทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะตกลงไปที่ลาแล้วไปพอดีจังหวะกับรถไฟมาพอดีนะครับมันถึงทำให้ขบวนการต่างๆเหล่านี้เข้าไปช่วยไม่ทันนะครับค่ะประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าพลัดตกลงไปแล้วเนื่องจากเมื่อสักครู่ที่ฉันคุยกับท่านรองสุเทพของรฟท.นะคะก็คือว่าคือคนพลัดตกลงไปเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่บริเวณนั้นกดแล้วกดฉุกเฉินแล้วแล้วพนักงานขับรถก็กดแล้วแต่คือรถกำลังจะเข้าจอดที่ชานชาลาเพราะฉะนั้นระยะการจอดเนี่ยมันค่อนข้างกระชั้นชิดมัน100เมตรแบบนี้ยังไงมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้หรือเปล่าคะท่านอาจารย์คมสันคะอาจารย์มองยังไงคะโดยปกตินะฮะถ้ามันมีรถไฟเนี่ยมันต้องมีระยะเบรกค่ะนะครับถ้าเรากดช้าแล้วก็รถไฟเข้ามาใกล้ขณะนี้เนี่ยนะฮะทำอะไรไม่ได้แทบจะทำอะไรไม่ได้นะครับมันจะต้องมีเพราะว่าระยะที่รถไฟเขาวิ่งมามันมีระยะเบรกช่วงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันวิธีอื่นเช่นอย่างที่เราบอกว่าเราจะต้องใช่ครับประตูเนี่ยสำคัญอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการป้องกันในหลายๆเรื่องนะครับการฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะมีการเล่นกันแล้วผลักดันตกลงไปนะครับแต่อีกอันหนึ่งนะครับก่อนที่จะมีประตูเราอาจจะต้องทำเป็นทรายสัญลักษณ์นะฮะให้คนเนี่ยอยู่หลังเส้นนี้นะครับในเรื่องของการรอรถไฟแล้วพนักงานสถานีก็จะต้องมอนิเตอร์ถ้ามีเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามนะครับเดินเข้าไปใกล้รางจนไปเนี่ยจะต้องประกาศแจ้งเตือนทันทีมันก็จะช่วยนะครับป้องกันเรื่องอุบัติภัยเบื้องต้นได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นที่ฉันสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะว่าแต่ถ้ามันอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่เกิดเป็นลมเกิดหน้ามืดหรืออะไรก็ตามเนี่ยพลั้งตกลงไปจริงๆน่ะถึงตอนนั้นมันถือว่าเหตุสุดวิสัยแล้วถึงแจ้งยังไงระยะกระชั้นอย่างนั้นมันก็ไม่ทันถูกไหมคะท่านอาจารย์คมสันคะถ้าในกรณีกระชั้นมากๆไม่มีทางทันนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เขายืนรอนะครับแล้วรถไฟยังไม่มาเนี่ยนะฮะนายสถานีก็จะต้องรู้วิธีที่จะลงไปช่วยเขาค่ะนะครับค่ะอาจารย์คะสมมุติว่าเราพลั้งตกลงไปเนี่ยโดยที่อาจจะไม่ตั้งใจอาจจะเป็นลมหน้ามืดหรืออะไรก็ตามไม่ได้จงใจที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยนะคะอาจารย์เกิดพลั้งตกลงไปมันมีวิธีการในการที่จะดูแลตัวเองไหมคะอาจารย์ว่าจะไปอยู่ช่องไหนอะไรยังไงเพื่อไม่ให้อันตรายอะค่ะมีไหมคะอาจารย์คมสันคะก็โดยปกติเนี่ยนะฮะต้องมันถ้าเป็นเราไปดูแก็บนะฮะแก็บก็คือว่าถ้ามันมี2ช่องเลนตรงกลางเนี่ยถ้าเราไปขยับอยู่ตรงกลางระหว่างเลน2อันเนี่ยนะฮะมันก็จะช่วยได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าคนที่ตกลงไปแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือเขาบาดเจ็บนะฮะแล้วมันจะขยับไม่ทันถ้าเขาขยับทันเนี่ยเขาขยับไปอยู่ระหว่างรางนะฮะรางมันจะไม่ฟิตพอดีอยู่แล้วนะครับถ้าเขาขับไปยืนอยู่ตรงกลางแล้วรอให้รถไฟเคลื่อนที่ผ่านไปเนี่ยนะฮะแล้วก็มีคนมาช่วยเขาขึ้นเนี่ยถ้าเขามีสติเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะครับข้างๆเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมคะต้องเป็นตรงกลางระหว่างรางที่มันเป็นช่องใช่ไหมคะข้างๆเสี่ยงฮะเพราะว่ารถไฟเนี่ยมันจะวิ่งมากระชั้นมากถ้าข้างๆหลบไม่ดีเนี่ยนะฮะมันมีโอกาสที่จะถูกรถไฟเนี่ยนะฮะลากไปได้แต่ถ้าตรงกลางระหว่าง2เลนเนี่ยน่าจะปลอดภัยกว่านะฮะก็ต้องดูสถานการณ์แต่ก็ต้องทำตัวให้แบบเหมือนแบนที่สุดคืออาจจะต้องนอนถ้ามีสติขนาดนั้นนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะใช่ครับเออค่ะเพราะว่าตรงกลางมันจะเป็นร่องอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยหลายกรณีไหมคะอาจารย์การพลัดตกลงไปในรางแบบนี้ค่ะก็ที่ญี่ปุ่นก็เห็นอยู่บ่อยๆอ๋อบ่อยๆนะครับค่ะสมัยก่อนนะฮะแต่สมัยนี้เนี่ยทุกที่เนี่ยนะฮะเขาก็ใช้ทำเป็นผนังกั้นสมัยก่อนญี่ปุ่นก็ไม่ได้ทำนะฮะตอนที่ผมไปเรียนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีบางที่เท่านั้นเองนะฮะที่เขาทำเป็นผนังกั้นนะฮะแต่ตอนหลังเขาประสบอุบัติเหตุบ่อยๆเขาก็เกือบทุกที่เดี๋ยวนี้เขาต้องทำหมดแล้วค่ะสำหรับกรณีเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันระบบเนี่ยมันเหมือนกันหมดไหมคะอาจารย์อย่างAirport Rail Link หรือว่า BTS หรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ของรฟม.เนี่ยเขาใช้ระบบเหมือนกันไหมแล้วเราควรจะต้องมีการระมัดระวังในจุดไหนอย่างไรในฐานะที่เป็นผู้โดยสารแล้วป้องกันไม่ให้มันเกิดอันตรายขึ้นนะคะครับจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของผู้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ
รถไฟใต้ดินนะครับ BTS หรือว่า Airport Link เนี่ยมันจะต้องมีในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับโดยมีการเปิดเซนวิดีโอในเรื่องของการป้องกันภัย อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นบนเครื่องบินนะฮะที่เราจะเห็นใช่ไหมครับว่าถ้าเครื่องบินฉุกเฉินนะฮะเครื่องบินตกเครื่องบินเกิดอุบัติภัยมันจะมีวิธีการแก้ไขเพื่อไม่ให้เขาตกใจแล้วก็เตรียมรับกับสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้น1 2 3 4อย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของรถไฟใต้ดินก็ดีนะครับในส่วนของ Airport Link นะครับแล้วก็ BTS เนี่ยจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้ามีการรีมายเพื่อให้คนเนี่ยนะครับได้รู้ว่าอย่างเช่นถ้ารถไฟโดยเฉพาะรถไฟใต้ดินนะฮะคนเขาไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันไปเกิดอุบัติเหตุมันชนกันแล้วเกิดไฟไหม้แล้วจะหนีออกจากรถไฟนะฮะมีขั้นตอนในการปฏิบัติ1 2 3อย่างไรเพื่อไม่ให้เขาเกิดค่ะค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นการให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าด้วยว่าควรจะทำอย่างไรไม่ควรจะอยู่หลังเส้นล้ำเส้นเหลืองเอ๊ะจริงๆใช่ครับเส้นเหลืองนี่ดิฉันเห็นอยู่นะคะว่าห้ามยืนล้ำหลังเส้นเหลืองแต่อาจจะดูบางทีเนี่ยมันไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นคือมันอาจจะกลายเป็นเรื่องทั่วๆไปธรรมดาที่เราเห็นอยู่เป็นประจำเลยอาจจะไม่เกิดความตระหนักรู้หรือ awareness ขึ้นมานะคะอาจารย์คมสันใช่ครับโดยปกติเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเส้นเหลืองนะฮะเขาอาจจะขยับเส้นเข้าไปเพื่อความปลอดภัยอย่างเช่นเด็กเล็กเนี่ยนะครับก็ถ้าในการยืนรอเนี่ยก็ควรจะรอขยับเข้าไปอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันสามารถที่จะวางระบบเซฟตี้ต่างๆได้นะครับค่ะค่ะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ในมุมมองของอาจารย์คมสันก็มองว่าคือถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเรายังไม่มีประตูกั้นหรือแพลตฟอร์มสกรีนดอร์เนี่ยมันก็ถือเป็นเหตุสุดวิสัยเหมือนกันนะที่ตกลงไปแล้วระยะกระชั้นระยะเบรกของรถไฟฟ้าที่เข้ามาเนี่ยมันเกินมันก็สุดวิสัยที่จะป้องกันเพราะฉะนั้นวิธีการทำต้องทำก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ก็คือจะต้องมีประตูกั้นโดยระบบก็ว่าไปเรื่องของการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยว่าในประเด็นเกิดไฟไหม้ในประเด็นการพลั้งตกหรือในประเด็นอะไรเนี่ยรถไฟฟ้าจะให้ความรู้กับประชาชนที่ใช้เผื่อจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรบ้างอันนี้คือประเด็นนะคะเอาละค่ะขอบพระคุณค่ะเราทำเป็นการ์ตูนหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เวลารถไฟวิ่งก็เปิดให้เขาดูเนี่ยมันจะเคยชินเหมือนเราขึ้นเครื่องบินนะครับค่ะค่ะเอาละค่ะถือเป็นข้อแนะนำที่น่าสนใจทีเดียวขอบพระคุณนะคะอาจารย์คมสันคะสำหรับครับยินดีครับสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.คมสันมาลีศรีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะช่วงนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะช่วงหน้าสถานการณ์ข่าวรอบวันยังไปตามความคืบหน้าประเด็นเรื่องนี้แล้วค่ะก็ติดเหตุการณ์หญิงตกรางรถไฟฟ้า Airport Link เบื้องต้นตำรวจคาดว่าเป็นอุบัติเหตุไม่น่าจะเกิดจากเจตนาฆ่าตัวตายกระโดดให้รถไฟทับนะคะทางด้านของรฟท.แถลงเจ้าหน้าที่กดหยุดรถแล้วแต่ว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยคือระยะเบรกมันกระชั้นชิดอย่างที่ว่าส่วนรายละเอียดเดี๋ยวช่วงหน้าไปตามในสถานการณ์ข่าวรอบวันหลังเดินหน้าประเทศไทยของคสช.ค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการคนหลังข่าววันนี้ดิฉันชนิดนันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ